วันนี้รัฐบาลต้องหยุดสร้างความสับสนให้ชาวบ้านเสียทีจะออกมาตรการอะไรให้ไปจับเขานั่งคุยตกลงกันให้ชัดเจนก่อนออกมาประกาศให้ประชาชนเจ้าของประเทศรับรู้จะดีกว่าไหมครับล่าสุดลุงตู่สั่งกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหยุดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ที่หมอหนูรัฐมนตรีสาธารณสุขเพิ่งประกาศดีเดย์เริ่ม1มิถุนายนนี้แต่เหมือนฟ้าผ่ากลางวงประชุมครม.เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาลุงตู่ประกาศว่ำยกเลิกการฉีดแบบ Walk-in แบบไม่ไว้หน้าหมอหนูอ้างเพียงว่าหากไม่มีวัคซีนจะเดินชาวบ้านออกมาโวยเมื่อเดินเข้าไปขอฉีดย้อนกลับไปปัญหาของผู้ยิ่งใหญ่ของลุงตู่ค่ายพลังประชารัฐกับหมอหนูค่ายภูมิใจไทยไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มีรอยบาดหมางบ่มเชื้อมานานพอสมควรจนกระทั่งลุงตู่ถึงขั้นออกมาระเบิดเตือนรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่าแอบไปนินทาตัวเองถ้ายังไม่หยุดจะปลดจากตำแหน่งยึดมาเป็นโควต้าของตัวเองทันทีรัฐมนตรีคนนั้นไม่ใช่ใครทุกวงการรู้กันหมดตามมาด้วยไม้สองลุงตู่ยึดอำนาจการแก้ไขปัญหาโควิดมาอยู่ในอุ้งมือเพียงผู้เดียวด้วยการโอนอำนาจกฎหมาย31ฉบับเท่ากับหมอหนูที่ควบคุมกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขหมดอำนาจลงทันทีพร้อมประกาศยึดอำนาจไม่ต่างทำรัฐประหารโปรดฟังอีกครั้งจากนี้ไปทุกอย่างขอให้ฟังจากสบค.ที่ตัวเองนั่งหัวโต๊ะแต่เพียงผู้เดียวถือว่าลุงตู่ประกาศยึดอำนาจการแก้ไขโควิดไว้แต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับเงินที่จะกู้เพิ่มอีก7แสนล้านบาทรวมกับเงินที่เหลือจากเดิมอีก 3.8 แสนล้านบาทรวมเป็นกว่า1ล้านล้านบาทก็ตกอยู่ในมือลุงตู่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบที่เรียกว่าของข้าใครอย่าแตะงานนี้ผู้ยิ่งใหญ่2คนไม่ลงรอยกันคนรับกันคือประชาชนเกือบ70ล้านคนครับชัดเลยสิงห์เชิงดอย